คนเกาหลีเอาอีกแล้วนะคะเมื่อแพ้ปุ๊บถล่มยับคนที่โดนถล่มก็มีสาวไทยด้วยนะคะทุกคนคือพูดชื่อชัดเจนเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมากดดันหรือว่ามีเจตนาที่จะทำให้ใครรู้สึกไม่ดีนะคะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเล่าให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยฟังว่าเออมันเป็นแบบนี้นะเมื่อวานค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อวานวันคริสต์มาสใช่ไหมวันจันทร์ที่25ธันวาคม2566สาวไทยมีแข่งคู่หนึ่งค่ะนั่นก็คือคู่ของโมเมธนชาสุขสดสังกัดไฮพาสแข่งกับ GS Caltechแอดได้ทำคลิปไปก่อนหน้าการแข่งขันแล้วนะคะของเมื่อวานตอนเช้าว่า2นัดแรก GS Caltech เนี่ยเอาชนะนะเอาชนะ High Pass เอาชนะแบบ5เซตเอาชนะ3ต่อ2เซตทั้ง2นัดที่ทีมของพวกเขาเจอกันนะคะ High Pass กับ GS เนี่ยแต่เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ High Pass และ GS Caltech แข่งในบ้านนะแข่งในบ้านของ High Passแข่งในบ้านของโมเมธนชาสุขสดนะคะแต่ฟอร์มของไฮพาสกลับไม่เป็นแบบที่แฟนๆวอลเลย์บอลคาดไว้2นัดแรกได้3ต่อ2เซตแพ้นะโมเมแพ้มาตั้งแต่2นัดแรกเลยนะคะนัดที่3เนี้ยทุกคนคิดว่ามีสิทธิ์ชนะได้เล่นในบ้านหรือไม่ก็สูสีเหมือนเดิมอ่ะได้สักเซตนึงอ่ะปรากฏว่าผลการแข่งขันค่ะGS Caltech เอาชนะ High Pass ไป3ต่อ0เซตทุบ High Pass คาบ้าน25ต่อ17 25ต่อ18และ25ต่อ17และแฟนๆวอลเลย์บอลทางเกาหลีใต้เขาว่าอย่างไรบ้างคือเขาว่าก็คาดหวังกับแมตช์นี้แหละคือถ้าถามส่วนตัวแอดนะแอดรู้สึกว่า2นัดแรกอะ High Pass เล่นกับ GS Caltech แบบ3ต่อ2เซตอะทุกคนและนัดที่3เนี้ยก็แนวโน้มไงแนวโน้มก็ควรจะเล่น3ต่อ1 3ต่อ2หรือชนะได้เลยเพราะว่าไฮพาสเล่นในบ้านแต่ฟอร์มมันผิดคาดไงทุกคนการแข่งขันวอลเลย์บอลมันเล่นเป็นทีมมันไม่มีใครรู้หรอกว่าแต่ละแมตช์การแข่งขันมันจะเกิดอะไรขึ้นฟอร์มที่เราปรับมากับ GS Caltech ในวันนี้มันอาจจะเป็นฟอร์มที่มันอาจจะเป็นรูปแบบเกมที่โค้ดอะแก้แล้วก็ได้เพราะว่าเจอกัน2นัดอ่ะไฮพาสของโมเมแพ้ทั้ง2นัดนัดที่3เนี้ยยังไงก็ต้องแก้มาแต่แก้แบบคือมันอาจจะเป็นการแก้ที่ไม่ถูกจุดหรือ GS Caltech อ่ะปรับเกมไปอีกรูปแบบนึงเลยก็ได้ที่ไฮพาสก็ตามไม่ทันคือทุกอย่างอ่ะองค์ประกอบมันหลายอย่างมากๆในการเล่นวอลเลย์บอลนะคะเลยทำให้ไฮพาสก็แพ้ไปถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามแฟนๆวอลเลย์บอลเมื่อเขามาถึงที่สนามสนามในบ้านน่ะทุกคนสนามเจ้าบ้านเขาตั้งใจมาดูไฮพาสเขาตั้งใจมาดูไฮพาสชนะ GS Caltech หรือให้เกมมันแบบ3ต่อ1 3ต่อ2ก็ยังดีเพราะตั้งใจมาดูเจ้าบ้านเจ้าสนามเข้าใจป่ะเพราะไฮพาสของโมเมเป็นเจ้าสนามที่สนามกิมชอนเนี่ยพอมันแพ้แบบนี้ปุ๊บนะโอ้โหทาง Instagram ส่วนตัวของไฮพาสนะคะได้ลงผลการแข่งขันค่ะหลังจากนั้นมีชาวเกาหลีใต้มาเม้นก็จำนวนหนึ่งเลยนะคะในจำนวนหนึ่งก็เม้นประมาณแบบเป็นเสียงเดียวกันนะทุกคนว่าเออฉันเสียเวลามาดูนะฉันอุตส่าห์ขับรถมา 1-2 ชั่วโมงเพื่อมาดูไฮพาสเล่นแต่ไฮพาสกลับแพ้3เซตรวดเลยไฮพาสไม่มีการป้องกันที่ดีรวมไปถึงธนัชชาไม่สามารถเล่นในแมตช์วันนี้ได้ก็คือแมตช์เมื่อวานนะคะแฟนๆหลายท่านก็บอกว่าคือเจอทีมเดิมนะเจอทีม GS Caltech เหมือนเดิมนะแต่ผลงานผลการแข่งขันเนี่ยมันต่างกันขนาดนี้เลยหรอ2นัดแรกแข่ง5เซตนัดที่3ก็คือแบบ3เซตรวดอะก็โดนกันหมดแหละค่ะแม้แต่มือเซตก็ยังโดนว่าเออจ่ายบอลช้าลงทำไมไม่จ่ายบอลให้เร็วขึ้นเอาตรงแฟนๆวอลเลย์บอลทางเกาหลีใต้เหมือนคาดหวังกับไฮพาสของโมเมธนชาสุขสดอะคือเซตเดียวก็ได้เออตั้งแต่อ่านมารู้สึกว่าเขามีความคิดเห็นแนวโน้มคล้ายๆกันก็คือสุดสักเซตหนึ่งก็ได้เพราะว่าเล่นในบ้านแฟนเกาหลีบางท่านนะคะก็ได้บอกว่าทีมไฮพาสเนี่ยไม่มีเกมรุกไม่มีคนรุกที่ทำคะแนนได้เด็ดขาดเลยไม่มีการป้องกันที่ดีนะคะโหแฟนเกาหลีบางท่านถึงขั้นพิมพ์เลยนะคะว่าแบบเออมันแย่ทุกอย่างมือเซตของไฮพาสก็เหมือนจะโดนหนักสุดนะคะเหมือนไม่สามารถจ่ายบอลได้หลากหลายแฟน
บางท่านนะคะก็พูดเลยนะคะว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือหูเอาตรงๆนะแฟนเกาหลีนี่เขาก็คือจุกเหมือนกันนะคือเดือดเหมือนกันนะคะคือเขาก็วิเคราะห์รูปแบบเกมนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเท่านั้นทุกคนว่ามันจะเกิดแบบนี้แต่ถ้าเขาดูการแข่งขันดูเกมของวอลเลย์บอลแบบนี้บางทีมันก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าแมตช์นั้นๆน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆเห็นปะตอนแรกแอ๊ดก็ยังคิดว่าทางฝั่งไฮพาสก็อาจจะได้เซตจาก GS Caltech บ้างเพราะว่า2นัดแรกก็ได้ตั้งแบบแข่งกันตั้ง5เซตอะพอนัดที่3เล่นในบ้านได้เปรียบกว่าตั้งเยอะนะคะแต่กลับไม่ได้เซตเลยและเมื่อวานสิ่งที่เห็นก็คือไฮพาสก็ผิดพลาดเยอะจริงๆคือมันเป็นเรื่องของแบบข้อผิดพลาดเลยอะว่าใครผิดพลาดมากกว่าก็แพ้ไปใครมีสามารถรุกได้ใครมีเปอร์เซ็นต์การรุกมากกว่าแต่รุกแล้วผิดพลาดรุกออกเหมือนอย่างฝั่งไฮพาสมีเกมรุกที่ดีนะมีโอกาสรุกได้แต่ตีออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันคือข้อผิดพลาดก็โยนแต้มให้ฝ่ายตรงข้ามไปเท่านั้นเลยนะคะระบบวอลเลย์บอลมันเล่นเป็นทีมอะทุกคนถามว่าควรจะเสถียรไหมอู๋มันก็เสถียรในระดับมาตรฐานของแต่ละทีมแหละค่ะแต่แค่เกมการแข่งขันแมตช์นึงอะแมตช์เดียวเท่านั้นอะมันวัดไม่ได้หรอกว่าทีมเนี้ยโอ้โหมันจะแย่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็แข่งกันแบบสูสีเขาก็ชนะทีมใหญ่ๆมาตั้งเยอะพอมาแพ้นัดเดียวคุณมองว่าไฮพาสคือต่ำลงไปเลยไฮพาสแย่ลงไปเลยแอดว่าบางทีก็อาจจะมองแบบนี้ไม่ได้นะคะคือแฟนๆวอลเลย์บอลเกาหลีก็แสดงความเห็นค่อนข้างเยอะนะคะเป็นการแสดงความเห็นในเชิงลบแล้วกันที่ค่อนข้างเยอะกว่าเชิงบวกอยู่แล้วนะคะแต่หลายคนก็พูดว่าเราแพ้ครั้งนี้เพื่อจะชนะใน3ครั้งติดต่อกันในครั้งหน้าก็ถือว่าก็มีคนให้กำลังใจนั่นแหละค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทัพสาวไฮพาสทัพสาวของโมเมธนชาสุขสดนะคะได้ข่าวว่าสาวบุคลิกหัวเสาที่หน้าหวานหวานไม่โหดเลยนะคะก็มีอาการบาดเจ็บที่ช่วงหัวไหล่ด้วยเพราะว่าอุ้ยใช้งานหนักจริงๆบุคลิกนี่คือลงทุกเซตไม่เห็นพักเลยคือโอ้โหผู้เล่นต่างชาตินะแอนนับถือเลยนะถึงแม้ว่าคือค่าตัวยอมรับว่าได้มากกว่าแบบโควต้าเอเชียคือเยอะนะได้มากเลยนะคะได้แบบเยอะอ่ะได้ประมาณเกือบอีกเท่าหนึ่งเลยอ่ะของโควต้าเอเชียนะคะแต่แบบอู๋ใช้พอเห็นใช้งานหนักแล้วแบบก็น่าสงสารจริงๆนะยังไงก็ขอให้แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยส่งกำลังใจให้สาวโมเมธนชาสุขสดหน่อยส่งกำลังใจให้สาวไฮพาสหน่อยโดนเยอะนะคะนี่แอดไม่ได้เอามาพูดก็เยอะมากๆนะคะก็เอามาคร่าวๆแบบสิ่งที่คนเกาหลีเขาแสดงความคิดเห็นกันนะที่จริงเยอะมากขอกำลังใจให้สาวไฮพาสขอกำลังใจให้สาวโมเมธนชาสุขสดนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลเล่นเป็นทีมเวิร์กนะดูให้เข้าใจแล้วก็จะสนุกไปกับการดูวอลเลย์บอลค่ะวันนี้ไม่มีแข่งนะคะสาวไทยแข่งทีวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้วันพุธที่27ธันวาคม2566นะคะเอาตรงๆการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคือดูแล้วการแข่งขันทางลีกเกาหลีใต้แอบจะโหดกว่าทุกลีกอยู่นะดูเหมือนจะไม่โหดนะคะแต่ด้วยความที่แข่งติดกันแบบนี้แข่งวันเว้น2วันแข่งวันบางทีบางสาวไทยเนี่ยแข่งแบบ2วันติดก็มีนะคะร่างกายก็ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆขอกำลังใจให้สาวไทยหน่อยละกันขอกำลังใจให้สาวโมเมธนชาสุขสดหน่อยค่ะน้องก็ทำเต็มที่แล้วนะคือพอน้องทำได้น้องก็ว้าออกมาเต็มที่แหละเหมือนปลดปล่อยพลังหลายๆอย่างด้วยแหละค่ะแต่ว่าเกมรูปแบบเกมมันก็เป็นแบบนี้ส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆหน่อยค่ะสำหรับสาวโมเมโดยเฉพาะเลยนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลในลีกเกาหลีใต้กำลังเข้มข้นนะเวลานี้กำลังจะเริ่มสัปดาห์ที่4อีกนะคะอยู่กันยาวๆเหมือนเดิมค่ะขอกำลังใจให้สาวโมเมหน่อย